สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เจ้าพามาดูมะม่วงหามะนาวโหของแม่นะคะของแม่คุณสามีเป็นคนปลูกให้แม่นะคะ2ปีท่านผู้ชมดูดกจนกิ่งเอ็นดูค่ะคืออันนี้มันเอ็นเองนะเราจะเก็บไปทำน้ำหมักก็ได้นะคะท่านผู้ชมคือวิตามินซีสูงมากแล้วก็นี่คือเก็บกินเลยนะคะเก็บกินได้เลยคือถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยกินแล้วมันจะสดชื่นมีพลังทันทีใครง่วงๆนี่กินสดๆได้เลยนะคะเป็นยาวันหนึ่งอ่ะอย่างต่ำวันละ5เม็ดนะคะนี่ดูค่ะสุดยอดเลยสวยมากแล้วก็การปลูกมะม่วงหางมะนาวโหคือตรงนี้ต้องแดดนะคะแดดคืออย่าให้แบบว่ามีร่มไม้อื่นๆบังนะเขาชอบแดดจัดนะคะแล้วก็ที่นี่คือใส่ปุ๋ยคอกแค่นั้นดูค่ะกิ่งเอ็นคือมันหนักมากนี่มีทั้งหมดอันนี้คือ2ปีนะคะท่านผู้ชม2ปีคือโตไวมากคือปลูกจากกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนไม่ใช่เพราะเมล็ดนะท่านผู้ชมก็กิ่งก็ไม่ได้ยาวมากนะต้นเล็กๆเองค่ะเขาจะขายอยู่ที่ร้านต้นไม้ต้นละ35บาทนี่ปลูก2ปี2ปีได้แบบนี้สุดยอดอันนี้มะม่วงนะคะมะม่วงแบบกิ่งเล็กก็ซื้อมาแล้วซื้อมาให้แม่เดี๋ยวปีหน้าก็ติดแล้วค่ะเห็นไหมถ้าใครอยากเร่งให้มะม่วงออกนอกฤดูก็คือใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยพวกเร่งดอกมะม่วงจะออกดอกแล้วก็หมั่นรดน้ำเนาะสวยมาก1 2มี4ต้นเก็บไม่หวาดไม่ไหวข้างในก็มีนะคะแล้วก็มะพร้าวมะม่วงจากกิ่งมะพร้าวแล้วก็อันนั้นเป็นข้าวเม่าอันนี้ก็มะม่วงค่ะเราเริ่มที่จะปลูกอันนี้คือข้าวเม่าข้าวเม่ารู้สึกว่าเล็กจะเอาต้นนะคะต้นเล็กๆมาคือไปเยี่ยมญาติเนาะได้มาต้นเล็กๆเห็นไหมพอเราเริ่มปลูกนะคะทุกอย่างก็โตวัยเดี๋ยวรอฝนก็สวยข้าวเม่าเอาไปทําน้ําข้าวเม่าได้แล้วก็อันนี้นะคะคือเอาไปทําน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหเติมเกลือน้ําตาลอร่อยมากทําวายก็ได้นี่ค่ะสดชื่นเลยเมื่อกี้ง่วงนอนนี่มะกรูดมะกรูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแล้วก็นี่คือต้นเดียวเนี่ยวิธีการปลูกคือแดดจัดนะท่านผู้ชมแดดจัดข้างๆกันเป็นมะนาวแล้วก็ด้านในเป็นอังกาบหนูเดี๋ยวเล็กพาไปดูปลูกครั้งเดียวที่บ้านเล็กก็คือเด็ดยอดเด็ดกิ่งนะคะเป็นยอดเป็นกิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปปลูกได้เลยเนี่ยอังกาบหนูเนาะบางคนนะคะเขาจะแนะนําว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียก็คือเป็นทองพันช่างตัวผู้ก็คือใบเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าอังกาบหนูอ่ะมันจะเป็นหนามถูกผิดอย่างไรต้องขออภัยนะคะอันนี้เป็นไม้มงคลด้วยนะแล้วก็มีประโยชน์นะเอาไปต้มเป็นยาสมุนไพรนะคะแต่ว่าการกินสมุนไพรต้องได้รับการแนะนำจากแพทย์แผนไทยแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือเป็นเมล็ดที่ร่วงนี่คือเมล็ดของอังกาบหนูนี่ค่ะที่บ้านเล็กก็มีมันจะปลิวไปเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ามีน้ำมีความชื้นคือมันจะเกิดนี่เดี๋ยวเล็กพาไปดูพริกของแม่เนาะพริกของแม่สวยมากเราจะไปดูว่าเราปลูกอะไรกินบ้างในระยะเวลาแค่1ถึง2ปีท่านผู้ชมไปปลูกเลยนี่มะพร้าวอันนี้พริกนะคะเนี่ยมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นหน้าบ้านคือสวยมากเดี๋ยวกําลังจะติดลูกแล้วนะคะนี่มีแต่ของกินอันนั้นต้นแคแดงแล้วก็อันนั้นคือสวยไหมกลมๆใบผักผงชูรสค่ะท่านผู้ชมหรือคะน้าเม็กซิโกแล้วแต่ใครจะเรียกเนาะสุดยอดแล้วใบมันนะสามารถลดต้นทุนในการเป็นอาหารของปลาค่ะท่านผู้ชมนี่แล้วก็สับให้ไก่กินได้ด้วยนะเป็นอินทรีย์ค่ะเนี่ยเห็นไหมสวยปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วถ้าใครอยากขยายพันธุ์วิธีง่ายๆก็คือเด็ดกิ่งออกมาเลยนะคะปักช้ำง่ายมากเหมือนกับคุณนายตื่นสายเลยง่ายขนาดนั้นเลยนี่จ้ะเห็นไหมสวยมากปลูกประดับได้ด้วยท่านผู้ชมดูสิมันจะโค้งๆกลมๆเลยนะคะแล้วก็เขียวสวยประดับได้นะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นทันทีเนาะดูค่ะเย็นด้วยแล้วเล็กจะพาดูนะแม่เพิ่งสับมีแต่ของกินค่ะบอกเลยค่ะอะไรโอ้มีเยอะมากเลยเดี๋ยวพาดูแม่เพิ่งสับหน่อไม้ไปนี่สับไปจริงๆแล้วตรงนี้ดกมากถ้าใครติดตามเล็กก่อนอันนี้น่าจะเคยเห็นเล็กมาถ่ายนะคะหน่อไม้กอนี้เนาะเนี่ยค่ะสวยมาก
นี่กินสดๆอร่อยมากเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มไปแกงไปซุปได้หมดเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมดูดีๆของกินอยู่ในสวนของเราเองเริ่มที่จะปลูกได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการก็ขุดเนาะตัดหรือขุดนะคะเนี่ยเอาไปฉ่ำตรงนี้ท่านผู้ชมเอาไปฉ่ำมันจะเกิดรากเนาะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเล็กพาไปดูพริกนะคะพริกแม่สวยมากเล็กเป็นคนที่ชอบพริกพันเม็ดสีขาวๆอ่ะมันเผ็ดมากเนาะมันมีหลายอย่างเดี๋ยวไปดูพริกกันมานี่ค่ะพริกนี่พูนดินขึ้นสูงๆบอกเลยว่าตอนนี้นะคะคือมันเป็นช่วงเวลาบ่ายแก่เลยแล้วก็จริงๆเรารดน้ำนะคะแต่คือมันร้อนมากแดดจัดมากมันก็เลยเหี่ยวแต่ท่านผู้ชมดูความดกของพริกแม่เนี่ยจ้ะดูสวยมากถ้าเป็นตอนเช้านะจะสวยสดชื่นมากนะคะแล้วก็พริกพันธุ์นี้ไม่ค่อยมีปัญหานี่เห็นไหมสีขาวเนี่ยค่ะเป็นดอกพริกออกเล็กๆแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ติดดกมากเลยค่ะดูมีหลายพันนะคะพริกถ่ายให้ดูแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูมะพร้าวห้ามตัดใบเดี๋ยวทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูไม่ต้องตัดนะคะถ้าตัดคือมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ติดลูกเดี๋ยวเล็กพาดูว่าวิธีการคือทำอย่างไรนี่ค่ะนี่ให้ใช้แบบเป็นเชือกนะคะเป็นพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเราผูกไว้กับกิ่งที่มันสดๆอยู่นะคะคือยึดกันไว้เลยใช้เชือกฟางอะไรก็ได้เนี่ยดันลงเนี่ยพอถึงเวลาไม่ต้องตัดแล้วก็ใช้เกลือโรยรอบๆแล้วก็ปุ๋ยหมักปลาทูนะคะอะไรก็ได้ที่เค็มๆเอามารดเลยเนาะเนี่ยจ้ะมะพร้าวตัวนี้สวยมากนี่แล้วเราก็จะปล่อยทิ้งลงแล้วให้มันร่วงเองนะคะไม่ต้องมาตัดแล้วก็ดูด้านหลังเป็นชะอมค่ะร่มรื่นมากมีอันนี้เป็นลูกยอดูค่ะสวยมากทุกอย่างคือแม่ปรุงดินนะคะท่านผู้ชมปรุงดินใส่ทรายแล้วก็แกลบเยอะมากจริงๆตอนแรกดินไม่ได้สวยนะคะก็พยายามปรุงเอานี่กล้วยอะไรคือเขียวหมดอะเขียวทั้งสวนแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ได้แบบฉีดยาอะไรที่เป็นอันตรายเลยนี่นะคะขิงค่ะตะไคร้มีหมดค่ะชะอมดูความสมบูรณ์ดูลูกยอว่านไพรใจดำนะคะว่านต่างๆก็คือในช่วงที่ไม่ใช่ตอนนี้นะมันจะยุบลงไปแล้วสักพักนะคะมันไม่ตายนะมันจะขึ้นมาในช่วงหน้าฝนแล้วก็อันนี้มะเขือนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยาวสักหน่อยนะคะพาชมสวนว่าเราปลูกอะไรไว้บ้างแล้วก็เริ่มต้นปลูกนะคะไม่นานเกินรอเราจะมีอะไรหลายอย่างนะคะเอาไว้เก็บกินเนาะอย่าลืมไปทำนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะใครปลูกอะไรบ้างก็แชร์มานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ